กรมประชาสัมพันธ์ก็ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับจัดดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดมหกรรมดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่49ณนหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ กิจกรรมดนตรีในสวนครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นรอบพิเศษภายใต้งานหนึ่งทศวรรษใต้ร่มพระบระมีแก้วกรยาของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธาิวาสราชนครินที่ทรงมีต่อผู้พิการโดยมีการแสดงของผู้พิการและมีนักร้องจากค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดรวมทั้งนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาขับขานบทเพลงสร้างความสุขกับคุณผู้ชม